สวัสดีครับผมก็ไม่อยู่ผมกูบอยนะฮะในช่องมิสเตอร์ซียูนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในอาชีพกระบี่นะครับผมสําหรับปานกระบี่เราควรจะอัพยังไงดีนะผมปานกระบี่มาใหม่นะเปลี่ยนคาตอนเลเวล10นะครับก็จะมีปานเพิ่มขึ้นมาก็แน่นอนอยู่แล้วราชันพลังวิญญาณครับผมแล้วก็ปานกระบี่เนี่ยต่อยกเพิ่มบุปผานะครับผมค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูเนี่ยกึ่งหนึ่งนะครับผมจะกลายมาเป็นพลังชีวิตของเราเองกับสายเวลเนี่ยก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งนะที่จะอัพนะครับผมสายเวลเนาะเราก็อัพไปฮะซึ่งอัตราความสำเร็จมันน้อยมากนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันขึ้นแค่นี้จริงๆนะครับผมนะ 0.4% เพิ่มขึ้นนะฮะต่อบุผาเชื่อมหยกนะฮะเราอัพไว้นะครับแค่นี้เราจะมาลงที่พลังโจมตีสูงสุดนะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเต็มแม็กนะฮะนี่เป็น 20% เนาะเป็น 20% ทีนี้เหลือ10แต้มเราจะมาลงอะไรสำหรับ10แต้มที่เหลือเนี่ยเราจะมาลงเพิ่มระยะเวลาในการโกรธฮะจาก16วินะฮะอัพเต็มเป็น43วินาทีนะฮะผมก็น่าจะโกรธอยู่ประมาณสัก2นาทีแล้วแหละตอนนี้อ่ะเกือบ2นาทีนะถ้าไม่ถึงก็เกือบ2นาทีเลยตอนนี้สำหรับอาชีพกระบี่นะครับผมก็อัปปานไว้ประมาณนี้ครับเปลี่ยนคัส2ค่อยว่ากันนะอีกทีนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนผมกูบอยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับ